มาที่ข่าวทั้งองค์การกระแดงลาวและสภากระแดงสวิตได้เพิ่มทวีการห่วมมือเพื่อเป็นการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในตอนเช้าของมื้อนี้วันที่1มิถุนายนที่องค์การกระแดงลาวห้องศาสตราจารย์ดร.ภูธรเมืองปากประธานองค์การกระแดงลาวได้ต้อนรับการเข้าพบของท่านสังมาร์กโตเมหัวหน้าห้องการสภากระแดงสวิตประจำลาวจากการสนทนาท่านสังมาร์กโตเมได้แสดงความยินดีต่อการเข้ารับตำแหน่งใหม่ของประธานองค์การกระแดงลาวพร้อมทั้งแสดงเจตนาจะสืบต่อในการร่วมมือกับองค์การกระแดงลาวเพื่อการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในส่วนของห้องศาสตราจารย์ดร.ภูธรเมืองปากได้แสดงความขอบใจและตีราคาสูงต่อการช่วยเหลือของสภากระแดงสวิตต่อประชาชนผู้ทุกข์ยากในแขวงต่างๆพร้อมเดียวกันนั้นก็พร้อมที่จะสืบต่อเพิ่มทวีการพัวพันร่วมมือของ2องค์การกระแดงที่มีมาแต่ยาวนานให้นับมือนับมีประสิทธิผลในโครงการพัฒนาองค์กรโครงการรักษาสุขภาพขั้นต้นก็คือแผนป้องกันสกัดกั้นการระบาดพยาธิโควิด-19ในทั่วประเทศ